อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ตลอดเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องความมีน้ำใจเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมบางคนอาจจะบอกว่าเรามีน้ำใจช่วยเหลือจะต้องพี่น้องมุสลิมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์คือมักลุกคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนะครับด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นความมีน้ำใจเนี่ยคงน่าจะต้องมีน้ำใจกับทุกๆคนและสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกคนไม่ว่าในศาสนาใดก็ตามแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับถึงความมีน้ำใจกับบุคคลทั่วไปนะครับวันนี้ท่านอาจารย์อับดุลกะรีมมิมมานะครับยังอยู่กับผมในรายการครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอีกครั้งนึงครับอย่างที่ผมเกริ่นนําเมื่อสักครู่นะครับความมีน้ําใจเนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยในสังคมพหุวัฒนธรรมครับเรื่องนี้เนี่ยอิสลามสอนว่าอย่างไรครับในการอยู่ร่วมกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มะตุลลอฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะศอห์บิฮิอัจมะอีนวะบะครับในเรื่องของการมีน้ำใจหรือการเผื่อแผ่นะการไม่แร้งน้ำใจการไม่ตระหนี่ขี้เหนียวเนี่ยอิสลามสอนไว้อย่างสวยงามนะอิสลามส่งเสริมให้กับมุสลิมผู้ศรัทธานั้นเป็นคนที่มีน้ำใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฮัจญ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าวะยุติรูนะอะลาอัมฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซออัลลอฮ์ได้บอกคุณลักษณะของชาวอันซอรเอาไว้ที่มหานครมะดีนะเมื่อครั้งที่ชาวมุฮาจิรินอพยพจากมักกะฮ์ไปยังมหานครมะดีนะชาวอันซอรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้สิทธิผู้อื่นก่อนยอมเสียสละหมดพวกเขานั้นจะเป็นผู้ที่ให้สิทธิผู้อื่นก่อนที่จะให้ตนเองถึงแม้ว่าพวกเขานั้นมีความต้องการอยู่มากก็ตามแต่เขาพร้อมที่จะให้เสียสละให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยอันนี้คืออัลอีซาร์อัลอีซาร์ก็คือการให้ในระดับสูงแต่ทีนี้ในการเป็นอยู่ในรูปแบบของสังคมพหุวัฒนธรรมครับเราอยู่ในประเทศไทยสยามเมืองยิ้มอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราอยู่ท่ามกลางหลากหลายผู้คนที่นับถือศาสนาครับอิสลามก็ได้วางรากฐานการอยู่อาศัยในถิ่นฐานที่มิใช่มุสลิมแบบ 100% มุสลิมอยู่ที่ไหนก็ได้ครับและมุสลิมก็จะไม่มีปัญหากับใครๆเค้าที่เค้าไม่ใช่มุสลิมซึ่งตัวอย่างนี้เราได้จากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสไว้ในซูเราะห์อัลมุมตะฮินะห์นะครับอายะห์ที่8ว่าลายันฮากุมุลลอฮูอานิลลซีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมมะตุกซิตูอิลัยฮิมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงห้ามต่อพวกท่านคือผู้ศรัทธาเกี่ยวกับบรรดาผู้ซึ่งที่เป็นกาเฟรเลยนะครับบรรดาผู้ซึ่งที่เป็นกาเฟรแต่เขามิได้ต่อต้านพวกท่านในเรื่องการนับถือศาสนาเขาไม่ได้ห้ามท่านในเรื่องการละหมาดเขาไม่ได้ห้ามท่านในเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ครับเขาเปิดเสรีเขาไม่ได้ขับไล่ท่านออกจากถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของพวกท่านครับอันตะบัรรูอันตะบัรรูฮุมไออันตุซีนูอิไลฮิมแปลว่าการที่มุมินผู้ศรัทธาจะทำดีกับพวกเขาทำได้และไม่สบประมาทในสิ่งที่พวกเขานั้นมีความเชื่อทั้งที่จุดยืนอิสลามเนี่ยมีอยู่ครับอาจจะวัดได้เลยถึงความแตกต่างในเรื่องความเชื่อครับแต่ไม่ล้ำเส้นกันแสวงหาจุดร่วมและสงวนหาจุดต่างเมื่อครั้งหนึ่งศพของยะฮูดีครับนะศพของยะฮูดีถูกแบกผ่านมาทางรอซูลุลลอฮ์ครับรอซูลุลลอฮ์ยืนขึ้นครับทั้งที่รอซูลุลลอฮ์อยู่ในอิริยาบถที่นั่งอยู่ครับพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ก็ถามว่านั่นศพยะฮูดีไม่ใช่หรือรอซูลุลลอฮ์บอกว่าแล้วนั่นไม่ใช่คนหรือนี่สวยงามมากครับรอซูลุลลอฮ์นี่ถือเป็นต้นแบบของการมีจรรยามารยาทอันงดงามครับผมเพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมอยากสรุปอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งส่วนนึงเป็นมุสลิมอีกส่วนไม่ใช่แต่มันใช้ถนนเส้นเดียวกันเนี่ยครับเราสามารถใช้ถนนเส้นเดียวกันได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับมีการช่วยเหลือกันได้ในวิถีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดความสวยงามครับนะฮะในสังคมและอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แม้แต่ศพของยะฮูดีซึ่งไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธาในอิสลามท่านนบีเองเนี่ยก็ให้เกียรติด้วยการยืนเคารพศพครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะนำมาเนี่ย
ช้กับสังคมในบ้านเราได้เลยอาจารย์ครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อิสลามส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการมีการหยิบยื่นให้กันและกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเตรียมพร้อมต่อการที่จะตอบแทนให้แด่บรรดาผู้ที่ให้การช่วยเหลือครับผมมีน้ำใจให้กับผู้อื่นในยามที่คนอื่นหรือบ่าวของพระองค์ตกทุกข์ได้ยากครับวันกิยามะฮ์ผู้ที่ยื่นมือให้เนี่ยจะได้รับความสะดวกและง่ายดายครับผมฉะนั้นอาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาแต่บางคนเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยครับเวลาจะช่วยใครสักคนนึงหรือแม้แต่มุสลิมหรือไม่ก็ตามเนี่ยครับฉันช่วยแล้วเดี๋ยวสักวันนึงก็ต้องช่วยกลับคืนมาบุญคุณต้องทดแทนหรือช่วยเพื่อหวังการตอบแทนจากเขาอันนี้เป็นไงอาจารย์เป็นเรื่องที่ศาสนาตำหนินะเป็นเรื่องที่ศาสนาตำหนิเพราะว่าลักษณะของผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงตัดไว้ในอัลกุรอานเป็นตัวอย่างนะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาให้อะไรแล้วเขาจะไม่หวังนะเขาจะไม่หวังต่อสิ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับมาแต่เขาหวังต่อองค์อภิบาลเขาผูกใจแล้วก็ผูกความหวังไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขามีความหวังต่อเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เขานั้นได้เป็นผู้ที่หยิบยื่นให้ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้เราพูดคุยนะฮะคงเป็นประโยชน์นะกับท่านผู้ชมที่ชมรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนทางรายการนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อับดุลกะรีมมินมานเป็นอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนไทม์นะครับในช่วงรอมฎอนการีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์